สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพรรัตน์ทับทิมศรีค่ะรหัสนักศึกษา60120160162ค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะก็มีนางสาวณัฐนิชากนศิลป์ค่ะรหัสนักศึกษา62120163034ค่ะแล้วก็นางสาวรัศมนพัชรวิโรจน์สกุลนะคะ62120160287ค่ะในส่วนของไฟนอลวิชา Model Based Technical for Chemical Process Design นะคะแผ่นยูนิตที่1,300ค่ะ Design Overchip Reactor Unit to Convert Carbon Monoxide to Carbon Dioxide ค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็น Starting with a Chemical or Business Object Objective นะคะ Analyze so much for required product from raw material as following the article onion analysis นะคะ Synthesis the wool process on both soft fine and hard copy withCould active what is a business purpose นะคะ of this chemical plant ค่ะ what is the profitability of this process นะคะ in term of dollar to the business นะคะก็คือจะเป็นการเรื่องเป็นการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตัว chemical นะคะหรือว่าเช่นพวกการวิเคราะห์ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะคะหรือว่าพวกจาก raw material ค่ะตามหลัก onion diagram นะคะแล้วก็จะวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดนะคะบนใน soft fine นะคะหรือว่าในส่วนของตัวที่เป็นความสามารถในการทำกำไรนะคะของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นยูนิตที่1,300 Chip Reactor Process for Diagram ของเรานะคะก็จะทำปฏิกิริยานะคะจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะบวกกับน้ำค่ะทำปฏิกิริยาออกมาได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนนะคะซึ่งในส่วนของตัวเมนเรียกไตของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะแล้วก็เอ็กเซทของเรานะคะก็จะเป็นน้ำค่ะแล้วก็บายโปรดักต์ของเรานะคะจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็มีโปรดักต์ของเราจะเป็นตัวไฮโดรเจนนั่นเองนะคะในส่วนของตัวโปรเซสของเรานะคะก็จะเริ่มจากสายที่1นะคะเป็นซินแก๊สค่ะสายที่1นะคะที่เข้ามาก็จะทำอุณหภูมิอยู่ที่115องศาค่ะแล้วก็เพรสเชอร์จะอยู่ที่ 16.7 บาร์ค่ะเป็นเวเปอร์แฟกต์เป็น1นะคะเป็นไอน้ำค่ะในนี้นะคะก็จะมีทั้งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 31.3 กิโลมอล/อาวค่ะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะอยู่ที่ 27.7 กิโลมอล/อาวค่ะแล้วก็จะมีไฮโดรเจนนะคะอยู่ที่ 40.2 ค่ะแล้วก็มีน้ำอยู่นิดนึงนะคะอยู่ที่ 0.8 ค่ะก็จะผ่านมาเข้ามาเป็นสายที่2นะคะแล้วก็เข้าตัวเฟอร์เนสค่ะที่เป็นการทำให้ความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจาก115เนี่ยมาเป็น320นะคะตัวเฟอร์เนสตรงนี้ก็เป็นตัว H1301ค่ะเป็นซินแก๊สฮีเตอร์นั่นเองค่ะก็จะมีออกมาเป็นสายที่3นะคะก็จะมีเทมเพอเรเจอร์อยู่ที่320ค่ะแล้วก็เพรสเชอร์อยู่ที่ 15.2 บาร์ค่ะเวเปอร์แฟคชั่นเนี่ยเป็น1นะคะแล้วก็คอมโพเนนต์นะคะในส่วนของสายที่3เนี่ยก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะอยู่ที่ 31.3 ค่ะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่ 27.7 ไฮโดรเจนนะคะจะอยู่ที่ 40.2 แล้วก็น้ำจะอยู่ที่ 0.8 ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาอยู่ในสายที่6ก่อนเข้าเรียกเตอร์ซึ่งสายนี้นะคะก็จะรวมกับสายที่5ด้วยค่ะสายที่5เนี่ยก็คือจะเป็นมาจากสายที่4นะคะก็เป็นสายสตรีมค่ะเป็นสายสตรีมที่จะมีแต่น้ำนะคะในนี้มีแต่น้ำอยู่ที่ประมาณอยู่ 93.2 กิโลมอล/อาวค่ะทำปฏิกิริยานะคะเข้ามาเป็นสายที่5แล้วก็มารวมกันเป็นสายที่6ค่ะในสายที่6นะคะก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 319.7 นะคะแล้วก็มีเพรสเชอร์เนี่ยอยู่ที่ 15.2 ค่ะเป็นเวเปอร์แฟกต์เป็น1นะคะเป็นไอน้ำค่ะในส่วนของตัวคอมโพเนนต์โฟนะคะก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ที่ 31.3 ค่ะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ที่ 27.7 แล้วก็ตัวไฮโดรเจนจะอยู่ที่ 40.2 ค่ะแล้วก็น้ำจะอยู่ที่ 94 นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการทำปฏิกิริยากันอยู่ในส่วนของตัวรีแอคเตอร์ R1301 นะคะก็เป็น first stage WTS รีแอคเตอร์ตรงนี้นะคะค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสายที่7สายที่7ของเรานะคะก็จะมีเทมเพอเรเจอร์อยู่ที่ 425.1 ค่ะเพรสเชอร์อยู่ที่ 14.7
7บาร์นะคะ Vapor Fact เป็น1ค่ะแล้วก็คอมโพเนนต์เนี่ยจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ที่ 11.6 คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 47.7 47.4 นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่ที่ 59.9 แล้วก็น้ำจะอยู่ที่ 74.3 ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการผ่านตัวHeat Exchanger ตัว E1301 ค่ะอันนี้นะคะ Interstate Cooler นะคะก็ทำออกมาจากสายที่425นะคะองศาเซลเซียสเนี่ยให้อุณหภูมิลดลงนะคะก็เป็นเหลือ203ค่ะ203องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีเฟสเชอร์อยู่ที่ 14.2 บาร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าในส่วนของตัวรีแอคเตอร์ที่2ค่ะก็เป็น R1302 นะคะ Silicon State ตรงนี้นะคะเข้ามานะคะในส่วนของตัวรีแอคเตอร์ตัวที่2เนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาออกมาเป็นสายที่8ก็จะได้เทมเพอเรเจอร์อยู่ที่ 25.1 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เพรสเชอร์อยู่ที่ 13.8 ค่ะ Vapor Fraction อยู่ที่1นะคะแล้วก็ในส่วนของคอมโพเนนต์เนี่ยจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ที่ 3.1 แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 55.9 ค่ะตัวไฮโดรเจนจะอยู่ที่ 68.4 แล้วก็น้ำนะคะจะอยู่ที่ 65.8 ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการผ่านตัวคูลเลอร์ตัวที่2ก็คือจะเป็นตัว E1302 นะคะเป็น low pressure steam generator นะคะจากเทม250ค่ะให้ออกมาเป็น185นะคะแล้วก็ 13.2 บาร์ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผ่านอีกตัวนึงก็คือตัว E1303 นะคะก็คือจะเป็นตัวreactor efferent cooler นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำการคูลดาวน์นะคะจาก185นะคะให้เหลือ50องศาเซลเซียสแล้วก็ 12.8 บาร์ค่ะเพื่อเข้าแฟตเพื่อที่จะทำการแยกในส่วนของตัวบายโปรดักต์แล้วก็มีนโปรดักต์ของเราออกมานะคะในส่วนของไลท์คีย์ของเราเนี่ยเป็นสายที่9ค่ะก็จะมีเทมอยู่ที่50องศาแล้วก็เพรสเชอร์จะอยู่ที่ 12.1 นะคะแล้วก็มีตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยอยู่ที่3.1แล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 55.9 แล้วก็มีตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 68.4 แล้วก็มีน้ำอยู่ที่ 1.2 นะคะส่วนเฮฟวี่คีย์ของเราค่ะจะเป็นสาย10ตรงนี้นะคะสาย10ก็จะมีเทมอยู่ที่50ค่ะแล้วก็มีเพรสเชอร์อยู่ที่ 11.7 นะคะแล้วก็ในสายนี้ค่ะจะมีแค่น้ำนะคะอยู่ที่ 64.6 กิโลโมลเปอร์อาวร์นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะซินแก๊สนะคะซินแก๊สหรือว่าซินเทซิสแก๊สนะคะเป็นแก๊สเชื้อเพลิงผสมค่ะส่วนผสมหลักเนี่ยจะประกอบด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะแล้วก็ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ได้ชื่อนี้นะคะเพราะถูกใช้เป็นตัวกลางในการผลิตSynthetic Natural Gas นะคะหรือว่าและอมโมเนียหรือว่าเมทานอลนะคะนอกจากนี้นะคะซินแก๊สนะคะยังใช้ผลิตปิโตรเลียมสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวหล่อลื่นในการผลิตแก๊สโวลินอีกด้วยค่ะซินแก๊สนะคะเผาไหม้ได้ดีแล้วก็ถูกนำไปใช้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายในบ่อยๆนะคะแต่มีความหนาแน่นของพลังงานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแก๊สธรรมชาติเท่านั้นค่ะวิธีการผลิตซินแก๊สนะคะคือใช้กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สของถ่านหินหรือว่ามวลชีวภาพค่ะหรือกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากพลังงานเหลือใช้นะคะโดยใช้เทคนิคของgasification นะคะหรือใช้กระบวนการเปลี่ยนรูปไอ้น้ำของแก๊สธรรมชาติหรือสารไฮโดรคาร์บอนเหลวเป็นแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นที่เราสำรวจมาก็จะเป็นชีวมวลของเสียอินทรีย์ถ่านหินหรือว่าวัสดุที่มีคาร์บอนก็จะเป็นปิโตรเลียมมีเทนออยล์นะคะคูออยล์หรือว่าโคคอมบัสชันนะคะupstream นะคะตรงนี้ก็จะเป็นซินแก๊สที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะทำมาเป็นdownstream ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อเพลิงยานพาหนะใช้เติมในไขมันเพื่อทนต่อการเกิดออกซิเดชันนะคะทำให้เกิดการเหม็นหืนช้าลงในการผลิตมาการีนค่ะแล้วก็ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานปิโตรเลียมค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยูนิตที่ 1,300 ของเรานะคะ raw material ของเราก็จะเป็นตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะเป็นมีเรียกแตนสายสตรีมหรือน้ำนะคะก็จะเป็นเอ็กเซดค่ะในส่วนของโปรดักต์ของเราก็จะเป็นตัวไฮโดรเจนเป็นเมนโปรดักต์นะคะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นบายโปรดักต์ค่ะแล้วก็จะมีตัวเวสต์วอเตอร์ออกมาด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ที่สีแดงนะคะก็จะเป็น
feed ค่ะส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็น preheat นะคะ preheat ตรงสีเขียวตรงนี้เป็น reactor ค่ะแล้วก็สีม่วงนะคะตรงนี้เป็น heat recovery ค่ะในส่วนของตัวสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นการseparation ก็คือเป็นการแยกนั่นเองค่ะค่ะตามหลัก onion diagram ของเรานะคะก็จะเป็น raw material เนี่ย feed เข้ามาที่เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็แล้วก็เป็นสตรีมที่เป็นน้ำใช่ไหมคะจะได้ผ่านตัว reactor ผ่านการ separation ก็ตัว vessel นะคะแล้วก็เป็น heat recovery steam utility steam แล้วก็เป็น water and อันนี้ที่เราได้อธิบายไปในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นตามหลัก onion diagram ค่ะ product ที่ได้ออกมาก็จะเป็นตัว hydrogen เป็น main product แล้วก็ carbon dioxide ที่เป็น by product แล้วก็เป็น wastewater ออกมานะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว MSDS ค่ะซึ่ง MSDS นะคะก็จะเป็นการย่อมาจาก Material Safety Data Sheet นะคะหมายถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ตามระบบของ CHS นะคะ CHS ค่ะก็จะเป็นระบบที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นหลักสากลจำแนกความเป็นอันตรายเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์นะคะรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการ์ด Wi-Fi ค่ะอันนี้เป็นการ์ดออฟไซด์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นมีวัตถุระเบิดค่ะอันนี้นะคะอันตรายต่อสุขภาพเครื่องหมายอันนี้ก็เป็นอันตรายนะคะอันนี้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้การ์ดภายใต้ความกดดันแล้วก็สารกัดกร่อนพิษเฉียบพลันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ NFPA นะคะเป็นชื่อย่อของ National Fire Protection นะคะ Protection Association นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวฮาสอตรงนี้ที่มีสีแดงเป็นความ Wi-Fi ค่ะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีแล้วก็สีขาวเป็นรหัสเฉพาะนะคะแล้วก็สีฟ้าเป็นสุขภาพอนามัยค่ะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีรหัส0 1 2 3 4ที่บ่งบอกความอันตรายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก็หรือว่าเป็น PPE การใส่หูฟังการใส่หมวกคลุมผมใส่หน้ากากใส่จมูกหมูหรือว่าใส่หมวกอะไรเวลาเราทำเป็นการเหมือนเซฟตี้เวลาเราเข้าทำในส่วนของตัวแผ่นนะคะก็จะต้องใส่อุปกรณ์เพราะว่าเราจะต้องเจอกับสารเคมีต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว MSDS ของสารคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะก็จะเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสนะคะแต่มีความเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อระบบลำเลียงเลือดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อ2นะคะเราก็จะต้องปิดภาชนะบรรจุเนี่ยให้แน่นเก็บไว้ในที่ห่างจากความร้อนแล้วก็อากาศถ่ายทีได้สะดวกแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันค่ะในส่วนของ3นะคะก็คือถ้าสมมุติเราหายใจเข้าไปเนี่ยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ทำการหายใจให้ทำการช่วยหายใจค่ะถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหายใจลำบากทำการให้ออกซิเจนการสัมผัสทางผิวหนังนะคะก็คือถอดเสื้อที่เปื้อนออกทันทีล้างออกด้วยสบู่แล้วก็น้ำปริมาณมากค่ะถ้าสมมติเผลอสัมผัสดวงตาเนี่ยก็ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลานานถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ลืมตาให้กว้างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านค่ะถ้าสมมติเผลอเกินกินนะคะก็จะเป็นบ้วนปากห้ามทำให้อาเจียนนำส่งแพทย์ทันทีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว PPE ที่บ่งบอกว่าถ้าเราใช้สารนี้เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวฮาสอบค่ะต่อมานะคะเป็นตัวไฮโดรเจนค่ะข้อแรกเป็นวอร์นิ่งนะคะก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแก๊สเชื้อเพลิงถูกใช้แพร่หลายนะคะก็เป็นซินแก๊สในการเชื่อมพลาสมาใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงค่ะซึ่งมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสนะคะติดไฟได้ง่ายค่ะทำให้เปลวไฟเนี่ยมองไม่เห็นด้วยและเนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอากาศทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยจะรวมตัวกับบริเวณด้านบนเช่นระดับเพดานด้านบนของท่อไฮโดรเจนเนี่ยจะมีการนำความร้อนที่สูงที่สุดไปในบรรดาก๊าซด้วยกันค่ะก็เราจะเก็บให้ห่างจากความร้อนนะคะพื้นผิวที่ร้อนประกายไฟเปลวไฟและแหล่งกำเนิดปลายไฟค่ะเช่นไม่สูบบุหรี่ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนระดับความอันตรายของมันที่เราได้อธิบายในตรงนี้นะคะก็จะสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะก็จะใส่เป็นตัวเลขเพื่อแสดงถึงระดับความอันตรายนะคะถ้าสมมติเราอ่าอ่า
อันนี้หายใจเข้าไปนะคะก็ให้เคลื่อนย้ายไปที่มีอากาศบริสุทธิ์พักผ่อนแล้วก็นำส่งแพทย์นะคะถ้าเผื่อสัมผัสทางผิวหนังเนี่ยก็จะให้ถอดผ้าที่เปื้อนออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำนะคะสัมผัสดวงตาค่ะก็ล้างด้วยน้ำถอดคอนแทคเลนส์นะคะให้น้ำไหลผ่านตาเนี่ยอย่างน้อย15นาทีแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีนะคะถ้าเผื่อกินก็บ้วนปากทำให้อาเจียนแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีเลยค่ะต่อไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ไม่มีสีค่ะถ้าหายใจเอาการเข้าไปมากๆจะรู้สึกเปรี้ยวที่ปากเกิดการระคายเคืองที่คอและจมูกค่ะก็วิธีการเก็บนะคะคือปิดภาชนะบรรจุให้แน่นเก็บไว้ที่ห่างจากความร้อนแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะถ้าสมมุติเราเผลอหายใจเข้าไปนะคะก็ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังนะคะก็ถอดผ้าที่เปื้อนออกล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำปริมาณมากนะคะถ้าสัมผัสดวงตาก็ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลานานถอดคอนแทคเลนส์ค่ะการกลืนกินนะคะก็คือบ้วนปากทำให้อาเจียนแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีนั่นเองค่ะส่วนน้ำนะคะก็เป็นสีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะคะอันนี้ก็เราจะดูจากสายที่9นะคะสายที่9ของเราเนี่ยจะเป็นโปรดักต์ก็คือเป็นตัวไลคีที่ออกมาจากตัวเวสเซลนะคะแล้วก็จะมาคำนวณหาค่าว่าโปรเซสของเราเนี่ยเป็นแบบแบดหรือคอนทินิวนะคะแบบแบดเนี่ยก็จะคือทำเป็นแบบเป็นกะเป็นช่วงๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบคอนทินิวก็คือจะรันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเราคำนวณออกมาได้ 760.64 นะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ 21,550.99 ค่ะตัวไฮโดรเจนอยู่ที่ 1,210.35 แล้วก็ตัวน้ำนะคะจะอยู่ที่ 189.22 ค่ะพอมาบวกกันเนี่ยเราจะได้ 23,711.2 นะคะซึ่งมันน้อยกว่าถ้าสมมุติน้อยกว่า500เนี่ยก็จะเป็นแบบแบดค่ะแต่ถ้ามากกว่า 5,000 เนี่ยก็จะเป็นแบบcontinue process นะคะอันนี้จากหนังสือของ Professor Dilton ในหน้าที่56ค่ะซึ่ง process ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ 23,711 นะคะตันต่อปีเป็นแบบ continue process นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่2นะคะเป็น implement this flow sheet in a simulation program such as AspenPath and Famila นะคะ with GIU andAnnabelle to Dor and Annotate PFD that author engineer can read and understand นะคะก็ในส่วนของPFD ตรงนี้นะคะที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยาฟีดสาย2สายเข้ามานะคะในส่วนของตัวสตรีมกับซินแก๊สก็คือจะเป็นน้ำกับตัวไฮโดรเจนนะคะหลักๆขออภัยค่ะน้ำกับตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ฟีดเข้ามาทำปฏิกิริยากันในตัว H1301 นะคะเป็นซินแก๊สฮีเตอร์ค่ะหลังจากนั้นทั้ง2สายก็จะมารวมกันเป็นสายที่6เข้าในส่วนของตัว R1301 เพื่อทำการปฏิกิริยากันนะคะออกมาเป็นสายที่7ทำการคูลิ่งรอบหนึ่งนะคะจากอุณหภูมิ425เนี่ยไปเป็น203แล้วก็เข้าตัวรีแอคเตอร์ตัวที่2นะคะหลังจากนั้นจะได้ออกมาเป็นสายที่8ค่ะก็ทำการคูลิ่งจาก250เหลือ885นะคะหลังจากนั้นเราก็จะผ่านอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายก็คือ E1303 ค่ะทำเทมจาก185ให้เป็น50นะคะแล้วก็ทำการเข้าตัวเวสเซลค่ะเพื่อทำการแยกโปรดักต์กับไบโปรดักต์ออกมานั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวจากตัว Aspen ที่เราได้ทำการซิมนะคะตามในส่วนของตัวโปรเซสนี้นะคะก็จะมีอันนี้ไฟล์ฮีเตอร์ค่ะแล้วก็จะผ่านตัวรีแอคเตอร์ตรงนี้นะคะเราจะทำเป็น R-Park ค่ะR-Park แล้วก็มี R-Stoil แล้วก็จะเป็นตัว R-CTR นะคะก็ทำโปรเซสกันเข้ามาแล้วก็จะมีตัว Heat Exchanger เป็นการทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงก่อนเข้าตัวรีแอคเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นUtility ที่เราเข้าในส่วนของตัวheat exchanger ที่เป็นแบบเรกูลัสนะคะแล้วก็พอได้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำการแยกซินแก๊สกับตัวเวสออกมานั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสายในส่วนของตัว
ที่เราได้ทำการ operate ซิมผ่านตัว Aspen Pass นะคะอันนี้ก็จะมี2หน้านะคะก็ product ที่ได้ออกมาจะเป็นซิมแก๊สกับตัว West ค่ะซึ่งในส่วนของสายออกข้างบนนะคะของเราเป็น product ใช่ไหมคะเราจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอยู่ที่2563นี้เป็น by product นะคะแล้วก็ main product ของเราจะอยู่ที่142ค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นข้อที่3ค่ะก็คือจะเป็นให้เราเนี่ยเลือกใช้ตัว property model ให้เหมาะสมกับตัว flow sheet ของเรานะคะค่ะอันนี้นะคะแล้วก็สาย product ของเราเนี่ยก็จะมีอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะก็จะมีอันนี้เป็นสายที่8นะคะสายที่8เนี่ยสายเป็นสายก่อนเข้าในส่วนของตัว E1302 ก็คือเป็นสายที่ออกจากตัวรีแอคเตอร์ตัวที่2นั่นเองค่ะค่ะในส่วนของการเลือก property method นะคะเราก็จะดูสารของเราค่ะว่าสารของเราเนี่ยอันดับแรกนะคะเป็นแบบnon polar หรือว่าไม่มี polar ใช่ไหมคะในตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ของเราเนี่ยเป็น non polar นะคะแล้วก็ตัวแต่ตัวไฮโดรเจนของเราเนี่ยเป็นแบบว่า polar นะคะก็คือเป็นการนำไฟฟ้าเนี่ยได้น้อยค่ะโดยสารที่ละลายน้ำแล้วเนี่ยสามารถแตกตัวได้เป็นบางส่วนก็คือเราก็จะเลือกเป็นแบบโพลาเพราะว่ามันไม่ได้นอนโพลาทุกตัวนะคะมีตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นนอนโพลาค่ะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นนอนโพลาแล้วก็ไฮโดรเจนเป็นนอนโพลาค่ะแต่มีน้ำเป็นแบบโพลานะคะเราก็จะขีดล่างมาทางสายนี้ค่ะในส่วนของตัว E เนี่ยก็ถามเกี่ยวกับนำไฟฟ้านะคะซึ่งส่วนใหญ่สารของเราเนี่ยจะนำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้านะคะจะมีน้ำค่ะที่สามารถนำไฟฟ้าได้น้อยค่ะก็จะไปส่วนกันในสองรูปที่2นะคะรูปที่2นะคะเราก็จะดูในส่วนของตัวเพชเชอร์ของเราเนี่ยจะมากกว่า10บาร์นะคะแล้วก็จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้ค่ะว่าเป็นสารเนี่ยอินเตอร์แอคชั่นกันไหมอันนี้นะคะเราก็จะเลือกเยสนะคะก็คือจะเรา property ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเพลงล็อบนะคะกับ r ตรงนี้ rk แต่ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเลือกเพลงล็อบก็คือ pr ตรงนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อ4ค่ะข้อ4ก็คือเป็นให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับ flow sheet ในการอ่านการวาดให้เราสามารถวิเคราะห์ในส่วนของ new flow sheet มาใหม่ได้นะคะก็อย่างที่เราได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะก็คือยูนิตนี้นะคะก็จะทำการฟีด2สายเข้ามาคือเป็นสตรีมกับซินแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยากันในส่วนของตัวไฮโดรเจนขออภัยค่ะซินแก๊สฮีเตอร์ตรงนี้นะคะเพื่ ทำการฮีทก่อนเข้าตัวรีแอคเตอร์นะคะก็จะผ่านตัวรีแอคเตอร์2ตัวก็คือ R1301 แล้วก็ R1302ก็ทำปฏิกิริยากันแล้วก็คูลดาวน์ผ่านฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ทั้งหมด2ตัวนะคะก็คูลดาวน์จนเหลือ50องศาแล้วก็เข้าผ่านในตัวเวสเซลเพื่อทำการแยกโปรดักต์กับไบโปรดักต์ของเราออกมานั่นเองค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็ได้ทำการไฮไลท์ไว้ว่าสีแดงของเราเนี่ยเป็น equipment ในส่วนของตัว PFD แล้วก็สีฟ้านะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว FLC ก็คือเป็น flow indicator controller นะคะส่วนสีม่วงเนี่ยที่เป็นตัวเลขก็จะเป็น stream number ค่ะส่วนสีเขียวตรง LIC นะคะตรงนี้ก็คือ level indicator controller นั่นเองค่ะสีเหลืองตรงนี้นะคะก็จะเป็น name ของแผ่นก็คือชื่อแผ่นของเรานั่นเองค่ะค่ะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยก็จะมีเป็นตัว heat exchanger หน้าก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เป็นมีไฟ heater นะคะก็จะมีเป็นวาล์วเป็นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็เหมือนที่ได้เราอธิบายไปข้างต้นแล้วเนาะก็คือฟีดเข้ามาจากเทมอันนี้เป็นตัวน้ำนะคะก็ฟีดเข้ามาที่เท
TEM 325นะคะแล้วก็อีกสายนึงจะเป็นฟีดเซนแก๊สก็คือจะมีตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยฟีดเข้ามาทำการฮีทเพิ่มอุณหภูมิก่อนเข้าเรียกเตอร์หลังจากนั้นก็ทำการเรียกเตอร์กันแล้วก็ทำการผ่านตัว E1301 ก็เป็น Boiler Feed Water ก็คือเป็นการฟีดน้ำเข้าเพื่อให้ได้สตีมแล้วก็นำไปขายหรือไปต่อกับโปรดักต์อื่นๆนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าตัวเรียกเตอร์ที่2ค่ะที่ temperature เนี่ยในการ operate เนี่ยน้อยกว่า reactor ที่1นะคะก็ออกมาก็จะทำการผ่านตัวboiling feed water เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผ่านตัว cooling water ก็คือเป็นใช้ในการ cool down temp ในการป้อนน้ำหล่อเย็นนะคะหลังจากนั้นก็ทำการใช้แฟตเพื่อแยกน้ำเสียแล้วก็ซินแก๊สโดยใช้จุดเดือดแยกนั่นเองค่ะก็อันนี้จากเป็นตัว Aspen ที่เราซิมแบบง่ายๆโดยที่ยังไม่มีตัว Astoil หรือว่าจะที่ไม่มี Arpark หรือว่าตัวheat exchanger ที่เป็น regulator นะคะอันนี้ก็เป็นสตรีมสายเทเบิลของแพทยูนิต1300ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำมาเป็นตารางของเราเองนะคะค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะก็คือให้เราใช้ประโยชน์จากโมเดลเบสในการทำงานแต่ละหน่วยต่างๆนั่นเองนะคะก็อันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นMake use of unit operation model with RW in the software for common units such as heat exchanger, distillation column, pump, compressor, reactor, and mixer นะคะอันนี้ของเราเป็นตัว Aspen เราจะสร้างตัวไฟฮีเตอร์นะคะแล้วก็ฟีดซินแก๊สเข้ามาค่ะซินแก๊สของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนมอนอกไซด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็มีน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีตัวคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นตัวไฮโดรเจนค่ะฟีดเข้ามานะคะแล้วก็จะสร้างตัวมิกเซอร์เนี่ยเพื่อมิกระหว่างตัวสตรีมที่เป็นน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็ผ่านตัวเรียกเตอร์ตัวแรกก็คือ R1301 นะคะแล้วก็ออกมาเป็นสายที่7ผ่านตัวบอยเลอร์ฟีดวอเตอร์นะคะแล้วก็เข้าตัวเรียกเตอร์ตัวที่2แล้วก็ผ่านตัวบอยเลอร์ฟีดวอเตอร์อีกตัวนึงแล้วก็สุดท้ายก็มาคูลิ่งนะคะก่อนเข้าตัวเวสเซลเพื่อจะแยกสายโปรดักต์ออกมาอันนี้ก็จะเป็นสายในตัว Aspen ของเรานะคะในส่วนของ Furnace ของเรานะคะเราก็จะใส่เทมอยู่ที่320องศาเพเชอร์อยู่ที่ 25.51 บาร์ค่ะจะได้ Heat Duty อยู่ที่ 696.1 นะคะเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะก็ตามProfessor Tilton นะคะในส่วนของ Heat Exchanger เนี่ยก็จะใส่เทมอยู่ที่203แล้วก็เพเชอร์อยู่ที่ 14.2 ค่ะได้ฮีทดิวตี้มาอยู่ที่-1582.67 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคลายความร้อนค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวเรียกเตอร์ของเราเนี่ยก็จะฟีดใช้เทมอยู่ที่425องศานะคะแล้วก็ตัวเรียกเตอร์1เนี่ยเราก็จะใส่สมการเป็นแคทาลิกของตัวแรกก็คือจะเป็น K0 เนี่ยจะอยู่ที่ 0.2986 ค่ะแล้วก็ตัว E0 จะอยู่ที่40,739นั่นเองนะคะต่อมาตัวที่2เนี่ยของเราจะใส่เป็นแบบ0.0เป็นแคทาลิกของคอปเปอร์ซิงค์นะคะก็คือ 0.0090 ค่ะตัว E0 ก็จะเป็น 15,427 ตามนี้นะคะค่ะเราก็จะเทียบตัว R Stoil กับ R Park เนี่ยเราก็จะได้ Monfo เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 193.2 เนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่าสาร R แต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีค่าไม่เท่ากันแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันต่อมาตัวเรียกเตอร์ตัวที่2นะคะก็จะใส่เทมเปอเรเจอร์อยู่ที่250นะคะโอเปเรตตาม Professor Tilton นะคะสมการตรงนี้นะคะก็อย่างที่เราได้กล่าวข้างต้นไปค่า K0K กับ E0 เนี่ยเป็นของแคทาลิกไอรอนแล้วก็แคทาลิกที่เป็นคอปเปอร์ซิงค์นะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบในส่วนของตัว R Stoil กับ R Park ค่ะก็จะได้ Monfo อยู่ที่เท่ากันแต่ว่าจะได้ค่าออกมาต่างกันนั่นเองนะคะซึ่ง R Stoil R Park เนี่ยจะแม่นยำกว่าตัว R Stoil นะคะต่อมาในส่วนของตัว Heat Exchanger เนี่ยเราจะใช้เทมอยู่ที่185 pressure อยู่ที่
12.13.2ค่ะเป็น heat exchanger ตัวที่2นะคะก็จะได้ heat duty ออกมาอยู่ที่การคายความร้อนตรงนี้นะคะอยู่ที่455.7นะคะเท่ากับ operator ของติวตันนะคะต่อมาในส่วนของตัว heat exchanger E1303 นะคะก็จะใส่เทมอยู่ที่50ค่ะแล้วก็ pressure อยู่ที่ 12.8 นะคะก็จะได้ heat duty เนี่ยอยู่ที่เป็นการคายความร้อน 3,766 นะคะก็ตรงนี้นะคะก็ใกล้เคียงกับของ Professor Tilton ค่ะในส่วนของแฟตนะคะเราก็จะทำการแยกเป็นสายซินแก๊สกับตัวน้ำออกมานะคะก็จะใช้เทมอยู่ที่50ค่ะ pressure อยู่ที่ 12.7 นั่นเองค่ะต่อมาข้อ6กับข้อ7นะคะคือจะเป็นข้อ6ก็จะเป็นเราควรจะรู้ว่าส่วนไหนของตัวโปรเซสที่เราสามารถสร้างแบบจำลองได้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้อ7ค่ะใช้เทคนิคสำหรับการทำโอเปเรตและสามารถสร้างใน Aspen แล้วก็ใน Flowsheet ออกมาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นการที่เราซิมในส่วนของตัว Aspen Path ของเรามานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผนที่อันนี้นะคะแผนที่เราซิมตัว Aspen ก็คือเป็นแบบเต็มอันนี้ก็จะเป็นแบบย่อใช่ไหมคะยังโดยยังไม่ใส่ตัว utility อันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราใส่ utility แล้วก็เปลี่ยนจากเป็น rstore เป็น rpark แล้วก็ใส่ rctr แล้วก็เป็น heat exchanger ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบ rstore กับ rpark ซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่า rpark เนี่ยจะแม่นยำมากกว่า rstore ค่ะอันนี้ก็เป็นรีแอคเตอร์ทั้ง2ตัวนะคะต่อมาค่ะข้อที่8ก็คือเป็นการรันโฟลว์ชีทแล้วก็ทำแมทบาลานซ์กับเอเนอร์จีบาลานซ์ค่ะในตัว BFD ของเรานะคะสายที่ฟีดเข้าก็จะเป็นสตีมกับตัวไฮโดรเจนฟีดเข้ามาซินแก๊สก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็น้ำนะคะฟีดเข้ามาทำปฏิกิริยาผ่านตัวรีแอคเตอร์ R1301 ค่ะแล้วก็ไปทำปฏิกิริยาออกมาตัวต่อไปก็คือ R1302 แล้วก็ทำการแยกนะคะแยกตัวชิปซินแก๊สแล้วก็ตัวเวสต์วอเตอร์ออกมาค่ะซึ่งเราจะทำการหาค่าสักครู่หนึ่งนะคะเราจะทำการใช้สูตร2สูตรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น F out เท่ากับ F in คูณกับ1ลบx นะคะก็เป็น convection นะคะแล้วก็ f out ตรงเนี้ยเท่ากับ f in บวกsigma ก็คือ stoi คูณกับ x ten นะคะเราก็จะทำการหาค่าตัว x ten ก่อนเนี่ยก็จะได้ out กับเท่ากับ in แล้วก็บวกกับลบ1คูณกับค่า x ten ก็จะได้อยู่ที่ 19.7 719นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาค่าตรงของ x ten ของเราไปหาค่าf out ของแต่ละตัวนะคะก็จะได้ออกมา f out ของตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะ 11.581 นะคะของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 47.419 ค่ะแล้วก็ของไฮโดรเจนนะคะจะอยู่ที่ 59.919 แล้วก็ของน้ำจะอยู่ที่ 74.281 ค่ะซึ่งเราก็คำนวณในส่วนของตัว conversion นะคะของตัว R1301 เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว rstoi นะคะแล้วก็ steam result ของตัว R1301 ค่ะ mass balance นะคะก็จะได้เท่ากับ in เท่ากับ out เนี่ยก็จะได้เท่ากันค่ะก็คือ 3,867.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของตัวที่2เนี่ยเราก็คำนวณค่านี้ออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็นำมาคิดในส่วนของตัว conversion ของตัว R1302 ต่อค่ะก็จะได้อยู่ที่ 73%อันนี้ก็จะเป็นในสองตัวโปรแกรมของเรานะคะที่เป็น Steam Result ออกมาค่ะแล้วก็ Mass Balance ของเรานะคะของตัว R1302 ก็จะได้อยู่ที่ 3,867.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเท่ากันนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในส่วนของ Separator ก็เป็นการแยกซินแก๊สกับตัว Waste ออกมาค่ะก็ทำการหา Mass Balance นะคะก็จะเท่ากันก็คือ 3,867.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมงค่ะต่อมานะคะทำ energy balance ค่ะก็คือ Q เท่ากับ h out ลบ h in นะคะก็จะได้อยู่ที่ 0.00132 ออกมานั่นเองค่ะในส่วนของตัว R1302 นะคะก็จะได้อยู่ที่
ลบ 0.0003 เมกะวัตต์ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ9ค่ะก็คือการสกัดข้อมูลจากการรันในโปรแกรมแล้วก็นำไปใช้ในกระบวนการปรับปรุงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว process ของเราซึ่งเราจะทำการยุบตัว heat exchanger นะคะ2ตัวก็คือจะยุบตัว heat exchanger ตัวที่3มาออกไปแล้วก็ heat จาก250อ่ะไปเป็น50เลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว utility ที่เราได้ใส่เข้ามาค่ะก็เราก็จะยุบนะคะจาก E1301ให้เหลือแค่ E1301แล้วก็ E1302แล้วก็เป็นtemperature ก่อนเข้า vessel เลยก็คือ50องศาเซลเซียสค่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10เป็นการวิเคราะห์กราฟ sensitivity โดยทำจากช็อตคัทเพื่อนำไปใช้ต่อในตัว regulus นะคะในส่วนของตัว process ของเราเนี่ยในเริ่มที่ตัว E1301 นะคะเราก็จะทำการใส่ค่าอยู่ที่80องศาเซลเซียสค่าที่1บาร์แล้วก็อันนี้นะคะเป็น TQ curve ก็คือจะดูอุณหภูมิขาเข้าแล้วก็ขาออกซึ่ง sensitivity ของเราเนี่ยเราก็จะหาได้ค่าออกมาแล้วเราก็จะนำมาใส่ในส่วนของตัว math flow ตรงนี้ค่ะเพื่อให้ได้เทมที่เราต้องการออกมานะคะในส่วนของตัว E1301เนี่ยก็เราจะได้ตัว heat duty อยู่ที่42,565 วัตต์มาค่ะ area นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ39เมตรค่ะก็คือ40เมตรต่อมา E1302เนี่ยเราก็จะเปิดในส่วนของตัว sensitivity เหมือนกันแต่เราจะcooling water ตรงนี้นะคะเราจะใส่ข้อมูลเป็น30ตาม heuristic ของตัวProfessor Tilton ค่ะแล้วก็ใช้ pressure อยู่ที่1บาร์ค่ะส่วนตรงmole flow ตรงนี้นะคะเราก็จะเปิดจากกราฟ sensitivity ค่ะเพื่อคำนวณหาอุณหภูมิที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะนำค่า mass flow ของน้ำเนี่ยมาใส่ตรงนี้ค่ะในส่วนอันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นแผนไอเดียของเราก็คือจะมี heat exchanger แค่2ตัวค่ะก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ